โอเคสวัสดีครับวันนี้จะลุยโจทย์ในแนวสองนะครับเดทที่60นะครับผมก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับถ้าเกิดใครเวลาน้อยนะครับสามารถกรอกไปในช่วงนาทีสุดท้ายนะครับเพื่อจะฟังเฉลยแล้วก็ข้อสรุปได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่มีเวลานะครับก็เดี๋ยวเราไปลุยโจทย์กันพร้อมๆกันเลยนะครับและถ้าเกิดอยากจะลองทําเองก่อนเนี่ยก็ได้เลยก็พอดวิดีโอนะแล้วก็คิดเองทําเองก่อนนะครับแล้วค่อยฟังเฉลยพร้อมกันนะครับนะผู้ป่วยเด็กหญิงนะครับอายุ9ปีนะไม่ยอมแยกจากพ่อแม่เลยกลัวแม่ทิ้งนะปวดหัวและปวดท้องเป็นประจำไม่ไปโรงเรียนมา3สัปดาห์กลัวเหตุร้ายพัดพากจากแม่ฝันร้ายบ่อยๆนะกลัวตายผลการวินิจฉัยคือจริงๆแล้วพออ่านโจทย์แล้วพอจะเดาได้นะเนาะว่ามันเป็นเรื่องของไม่ยอมแยกไม่ยอมไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือ separation anxiety disorder นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะในกลุ่มของ anxiety disorder ที่เราบอกไปเนี่ยใน2คลิปที่ผ่านมาพี่พูดถึงเรื่อง panic นะครับ agoraphobia นะแล้วก็ phobia ไปแล้วเนาะต่อมาอันนี้เป็น separation anxiety disorder นะครับ separation anxiety disorder เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาวินิจฉัยเนี่ยก็ต้องดูว่าอายุเนี่ยมันเกินกับnormal development ของเด็กหรือเปล่าเพราะเด็กปกติเนี่ยจะมีเรื่องของ separation anxiety ได้นะครับแต่ว่ามันจะเริ่มลดลงไปในช่วง3ปีนะแล้วก็จะหายไปนะก่อนอายุ5ปีนะครับ แต่ว่าถ้าหลังจากนี้แล้วเด็กยังมีอาการอย่างเงี้ยอยู่เนี่ยก็คือว่ามันเกินกว่าอายุที่ควรจะเป็นแล้วใช่ไหมครับอันเนี้ยก็มีแนวโน้มว่าจะเป็น disorderนะโดยรายละเอียดเนี่ยก็จะมีเรื่องของอาการทุกข์ใจกังวลใจเนี่ยที่มากเกินไปนะครับเวลาที่ต้องพัดพานะครับอาจจะมีจนแบบไม่ไปย่อมไปโรงเรียนเลยนะหรือที่อื่นๆเลยนะครับ อยู่บ้านคนเดียวก็จะกลัวที่จะอยู่หรือปฏิเสธนะเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็จะมีบางทีมีฝันร้ายเกี่ยวกับการพัดพาเนี่ยอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยพอคิดว่าจะต้องจากคนที่ผูกพันนะจากพ่อแม่อะไรเนี่ยก็จะมีอาการทางกายขึ้นมาปวดหัวปวดท้องอะไรตรงเนี้ยนะครับทีนี้แล้วเวลาเนี่ยควรจะเกิน1เดือนนะครับควรจะเกิน1เดือนเนาะถึงจะวินิจฉัยนะครับการทรีทเมนต์เนี่ยก็จะมีเรื่องของยาแอนตี้ดิเพรสแซนต์นะ SSRI นะครับแล้วก็ Cognitive Behavioral Therapy นะครับอันนี้โจทย์มาไม่ค่อยเยอะถามเรื่องนี้น้อยนะครับน้อยมากนะที่ผ่านมาเนี่ยเจออยู่แค่ข้อเดียวเองนะครับก็คือข้อนี้นะครับอ่ะอย่างแรกเราไปดูอายุก่อน9ปีนะก็เข้าได้นะเพราะว่ามันเกิน5ปีแล้วใช่ไหมที่ควรจะหายไปแต่ยังมีอยู่ใช่ไหมครับที่ไม่ยอมแยกจากพ่อแม่เนี่ยกลัวแม่ทิ้งจริงๆเขาคงจะเล่าว่ากลัวจนเกินเหตุหรืออะไรพวกนี้นะครับปวดหัวปวดท้องเป็นประจำนี่ไงก็มี physical symptomและเวลาที่ต้องแยกจากไม่ไปโรงเรียนเลย3สัปดาห์นะครับกลัวเหตุร้ายพลัดพรากจากแม่ฝันร้ายบ่อยๆนี่ก็ตรงกันหมดนะจริงๆเนี่ยข้อนี้ติดอยู่อย่างเดียวคืออาการมันควรจะเยอะกว่านี้หน่อยนะครับควรจะหมายถึงว่าผู้ติดระยะเวลาเนี่ยควรจะเกินสัก1เดือนหน่อยนะครับไม่แน่ใจอย่างว่ายังไงแต่ว่าเท่าที่อ่านมาข้อนี้ก็คือใกล้เคียงกับ separation anxiety disorderที่สุดแล้วแหละนะครับผมก็จะประมาณนี้นะ sibling rivalry sibling rivalry นี่คือเป็นการแข่งขันระหว่างพี่น้องอะไรนี่ไม่เกี่ยวละครนี้จะที่โศกเนี่ยโอ้ไม่ใช่อยู่ละไม่มีเรื่องของ psychotic symptom เลย hallucination อะไรพวกนี้นะครับ disorganized behavior disorganized speech ไม่มีนะครับ simple phobia นี่ก็อะไร specific phobia หรอไม่น่าใช่นะครับถ้าจะเป็นบอกว่าเป็นโซเชียลแอนเซตี้ดิสออเดอร์ก็ไม่ใช่อันนั้นมันต้องเป็นการกลัวเขาเรียกว่าเหมือนกลัวการเข้าสังคมอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับผู้ผิดนะถ้าโซเชียลแอนเซตี้ดิสออเดอร์มันไม่ใช่กลัวการเข้าสังคมผิดแอบเป็นกลัวแบบกับอายต่อหน้าสังคมเช่นพรีเซนต์หน้าชั้นอะไรพวกนี้ในตัวอย่างที่ยกไปคลิปที่แล้วนะครับซึ่งไม่ใช่อยู่ละ simple reaction อันนี้อาการมันค่อนข้างเยอะไงครับอาการมันค่อนข้างเยอะ intense อะครับถึงแม้ duration มันยังได้แต่
in test มันได้คิดว่าถ้าข้อนี้ใกล้เคียงสุดน่าจะตอบ separation anxiety disorder นะครับผมก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดน้องคนไหนเนี่ยมีข้อสงสัยตรงไหนนี่ก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบเนี่ยพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับใน day 61นะครับพี่ฝากอีกนึงถ้าเกิดอยากให้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับแบบอยากให้พี่มาสอนอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่าปรับเปลี่ยนเรื่องการสอนตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับพี่จะได้เอาไปปรับใช้กับในวิดีโอถัดไปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ